สวัสดีครับอันนี้จะต่อเนื่องกับการเซตอัพนะฮะมีส่วนหนึ่งที่ลืมพูดไปนะครับก็คือตัว Easy Mobile เนี่ยมันจะมีตัว Prefab นะครับที่จำเป็นจะต้องเอาไปวางไว้ตรงสีแรกสุดเลยนะฮะของเกมนะครับแล้วไอ้ตัวเนี้ยมันก็จะเป็น Object แบบ Don't Destroy ครับแล้วก็จะมีชีวิตอยู่ตลอดไปเลยนะฮะของทั้งเกมนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราลองไปซีนแรกสุดของตัวเดโมตัวนี้นะครับก็คือจะเป็นตัวเดโมโฮมตัวนี้นะครับรอแป๊บหนึ่งฮะเดโมโฮมตัวนี้นะครับเราก็จะเห็นว่ามี prefab อยู่ตัวหนึ่งนะฮะชื่อว่าEasy Mobile นะครับซึ่งเราสามารถที่จะลากจากตรงนี้ครับไปไว้ซีนแรกสุดได้เลยนะครับโดยที่ตัว Easy Mobile เนี่ยก็จะทำการเก็บ Manager นะฮะทุกอย่างเอาไว้นะครับขึ้นอยู่กับว่าเราเปิด Service ตัวไหนให้ทำงานนะฮะในตัวของ EM Setting นั่นเองนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่เอาลากตัวนี้มาใส่ไว้ครับตอนที่เราบิ้วอ่ะมันก็จะมีการแจ้งเตือนนะครับว่ายังขาดตัว root นะฮะ root ของ Easy Mobile เนี่ยวางไว้ที่สิ่งแรกสุดนะฮะนั่นคือตัว manager พวกนี้นี่เองนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมตรงส่วนนี้นะฮะจำเป็นจะต้องมีนะครับผมโอเคครับ